โอเคครับเรามาดูเรื่องเว็บนะครับเว็บเบสแอปพลิเคชันเว็บเบสมีคำว่าเบสเมื่อไหร่เปลี่ยนแล้วครับถ้าเว็บแอปพลิเคชันธรรมดาก็คือโปรแกรมที่รันผ่านเว็บเช่นพวก MSN อะไรเงี้ยมัลติเทียร์เราถ้ารันผ่านเว็บมันก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันถ้าคุณเอาอะไรนะเอาเว็บคอนเนคชันมาเล่นกับมัลติเทียร์มันก็เป็นเว็บแท้ๆเลยก็เป็นเว็บแอปพลิเคชันเหมือนกัน HTTP ถูกไหมครับก็คือถ้ามีคำว่าเบสปุ๊บมันเพี้ยนละคือต้องรันในไหนครับอย่างแรกก็คือรันในเบราว์เซอร์ครับปัจจุบันการทำเว็บแอปพลิเคชันมันมีหลายอย่างก็คือสคริปต์เบสสคริปต์เบสก็คือพวกนิยมก็ใช้กับ PHP อะไรพวกเนี้ย CGI ที่เขียนแบบ Perl เงี้ยครับ Python อะไรงี้อันนี้มากันใหญ่แล้วทีนี้ก็มีอะไรนะ ASP.NET ASP ธรรมดานะครับไอ้พวกนี้ก็ต้องเป็นแบบมันคนละเรื่องกับที่เราเรียนเลยเพราะว่ามันจะต้องมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ลง PHP ลงอะไรแบบนี้แล้วก็เอาสคริปต์เราไปรันนะครับแล้วเราก็ต้องเรียนตลอดเพราะมันเปลี่ยนตลอดเวลาที่มันออกมาเนี่ยมันเคยเหมือนเดิมบ้างบอกมันก็ต้องเป็นอะไรที่เรียนใหม่หมดเสมอนะครับหรือว่าเราจะทำเป็นอะไรครับนอกจากสคริปต์เบสแล้วถ้าเกิดจะเลือกเป็นเว็บ 100% เลยเนี่ยมันก็มีแบบอะไรครับ Java ใช่ไหมก็คือ Java ก็แบ่งเป็นอะไรครับมี JavaScript นะครับไอ้พวก Java Perl อะไรแบบนี้ที่มันรันบนอะไรครับ Hot Java พวกนี้ก็คือมันเป็นแอปพลิเคชันไปแล้ว เป็นอย่างไรที่ต้องลงนะครับแล้วก็ติดตั้งพวกนี้ลงไปอ่ะผมว่ามันใหญ่มากนะสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดที่ผมเกลียดไอ้พวกนี้คือมันใหญ่ไงครับแต่ละอย่างต้องลงบ้าๆๆเต็มไปหมดนะครับก็คือพวกสคริปต์เบสไม่เคยจริงๆแล้วไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ยกเว้นลูกค้าจ่ายเงินดีก็สั่งก็ต้องทำแล้วแต่โปรเจกต์แต่ส่วนใหญ่ราคาจะไม่ดีที่ผมเจอนะงานทุเรศที่ผมรับมาเนี่ยรู้สึกประมาณ10,000 กว่าบาทครับที่ดูแล้วกันต้องประเภทแบบไม่มีงานจริงๆงานสอนก็ไม่มีเองงั้นค่อยมองนะครับหน้าที่ที่เลวร้ายสุดก็คือหน้าละ300-500แหละเขียน PHP เก็บลูกค้าบอกว่าดูในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวมันขายกันหน้าเนี่ยกรอกแค่รับจำทำมัน49 เหรียญเองอะทำเกือบทั้งหมดเลยผมโชว์กูเป็นลมผมเพิ่งรู้รู้ไหมว่ามันโกงมันมีทูที่ทำตรงนี้ครับอย่างเช่นถ้าผมไม่ใช้ PHP นะผมแนะนำทูครับชื่อว่า Mambo คุณจะไปทำ PHP ทำไมลูกค้าผมทำไมคิดว่าทำเร็วจังเลยบ้าสิผมทำไม่ทันหรอกผมใช้ Mambo นะครับมี CD สอนนะ นะครับ Mambo ก็มันก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับมีเทลเยอะเหมือนกันแต่ว่าตอบคำถามดีกว่านะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับชื่อ PHP Nuke ก็คือเราดีไซน์เทมเพลตลูกค้าก่อเองครับว่าธุรกิจคุณทำบ้าอะไรผมไม่สนคุณคีย์เป็นเวิร์ดมาผมตัดเวิร์ดมาแปะจบแล้วขึ้นนะครับนั้นจึงไม่สงสัยว่าทำไมเหลือหน้าละ500ไงแล้วผมก็นึกว่ามันคงโคตรกันตาเปล่าพอเห็นมันทำก็ถึงบางออมเล่นแบบนี้ใช่มั้ยอ๋อมึงถึงฆ่ากูหน้าละ500ไงนะครับคราวนี้เราทำแบบนี้สู้กับมันไม่ได้หรอกครับเราตายพอดีเราก็แนะนำลูกค้าว่าต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นเว็บเอ็กซ์เทนชั่นจำชื่อหน่อยนะครับเดี๋ยวบอกเอ้ยคุณทำเว็บเซิร์ฟเอ็กซ์เทนชั่นเป็นไหมอะไรนะไปไกลๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาจะถามคุณว่าตอนนี้โปรแกรมเมอร์ที่ทำตรงนี้ได้ราคาแพงนะครับเพราะมันหาไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่ต้องเป็น C++ คิดอยู่เสมอเพราะว่ามันต้องเขียน C++ ไงเว็บเซิร์ฟเวอร์เซชันคือทำเป็นอะไรครับทำเป็น DLL หรืออะไรครับ PHP ที่ทำไมครับที่รันผสมกับเว็บอะไรครับหรือต้องเข้าใจหรือรันเองพูดง่ายคือเพื่อทำไมครับเพื่อโปรเซสแล้วพ่นอะไรครับ HTTP ไปยังเครื่องลูกลงเคลียร์ไหมเนี่ยมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยนะครับคืองี้เขาจะถามว่าคุณทำเว็บเซิร์ฟเวอร์เอ็กซ์เทนชันเป็นไหมคุณบอกเป็นใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่เป็นนะครับแต่เขาจะคิดว่าคุณต้องทำใน C++ ใช่ไหมคุณก็แนะนำว่าเราทำด้วย Delphi C นะครับ VB ก็ทำได้ Delphi ก็ทำได้ภาษาที่เป็นคอมไพเลอร์ทั้งหมดทำได้หมดแต่ต้องทำ2 อย่างคือทำเป็น DLL หรือ EXE นะครับเมื่อไหร่ต้องใช้ครับแน่นอนเลยครับเมื่อทำ e-commerce
คุณไม่มีทางทำอีคอมเมิร์ซด้วยคือปัจจุบันเนี่ยอีคอมเมิร์ซที่ทำด้วย ASP ก็ช้าไงนะครับมันมีปัญหาต้องลงเยอะแยะไปหมด สั่งซื้อไม่ได้ก็โดนด่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเสียโอกาสเขาเลยชอบทำได้เดียวเอาเมื่อเว็บไซต์ทำไมครับเมื่อเว็บไซต์ต้องการความเร็วเลยนะสุดๆคุณก็ต้องใช้มีข้อดีข้อดีก็คือแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ทำครับแต่บางเว็บเท่านั้นที่ให้ครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำผิดเซิร์ฟเวอร์เราทำไมครับล่มทันทีมันเร็วไงแต่ถ้าเราทำผิดเซิร์ฟเวอร์ล่มรู้สึกจะถามว่าอาจารย์ทำไงวะเนี่ยผมบอกเอางี้ก็อย่าล่มสิเอาเทคนิคที่คุณจะเรียนในชั้นทั้งหมดที่ไม่ล่มอ่ะคือคอมใช่ไหมคอมหายใจเป็นคอมไม่เคยล่มเดียวเอลคุณขึ้นมามันไม่ตายหรอกแต่ถ้าคุณทำอะไรซีซัวเดียวเอลคุณตายคุณก็ไปเรียกเดียวเอลที่เป็นคอมจะทำอะไรก็เรียกคอมคอมมันตายมันก็หนีไปเหมือนลูกศิษย์เมื่อวานที่ผมโชว์ดูอ่ะคือลูกศิษย์ผมถามว่าเขาไปใช้เดียวเอลเถื่อนส่งเอฟเฟคแล้วมันล่มทำไงครับผมบอกเอาคอมไปเรียกมันนะครับเพราะถ้าคอมตายโปรแกรมมันไม่เป็นไรเขาบอกโอ๊ยผมคิดได้ไงผมบอกไงโกเล้งผมเกลียดจิ้งจกมากเลยผมไม่เคยฆ่าจิ้งจกผมทำเลยครับในห้องผมเอาน้ำหวานยิงใส่มันไงน้ำหวานยิงใส่มันแล้วผมก็มันตายเองรู้ไหมครับมันตายเพราะอะไรมดไปฆ่ามันอ่ะเขาบอกคิดได้ไงวันนี้ก็คือแบบผมบอกถ้าฆ่ามันก็บาปนะเอางี้กว่าเอาน้ำหวานยิงใส่มันไงจิ๊ดๆๆเขาหาเราบ้าแม่ผมบ้าปะวะเออไม่บ้าหรอกมันตายในซอกครับมดเต็มไปรู้อ๋อตายเรียบร้อยมีสัญญาณบอกโอ้มดเข้าไปรุมเพราะอะไรหวานจ่อยก็คือเห็นมันเทคนิคก็คือต้องคิดลึกๆหน่อยว่าทำยังไงดีว่าถึงหลบมันได้ก็คือเว็บที่ผมบอกคุณอ่ะถ้าคุณทำเดียวเอลนะครับอย่าลืมเพียงสะดุดเดียวนะเซิร์ฟเวอร์ล้มคุณจะต้องมีอะไรครับถ้าเป็นไปได้ต้องมีเลยนะอะไรครับเดดีเคทอะไรครับเซิร์ฟเวอร์ก็คือว่าก็คุณดูแล้วกันเว็บดังๆทั้งหมดนะครับไปดูได้เลย Amazon อะไรนะ eBay Yahoo ต้องพูดถึงไอ้แซบสุดทั้งหมดใช่มั้ย CNN นะครับอะไรนะพวกนี้ล้วนใช้ได้หมดครับล้วนแต่ DLL หมดไปดูได้เพราะเขาไม่เชื่อไอ้พวกเทคนิคบ้าบอยเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตู้เย็นคือเขาคิดว่าเขาใช้ DLL ปลอดภัยสุดนะครับส่วนบอแลนด์ครับบอแลนด์ก็เอาเขาด้วยบอแลนด์ก็มีคนเข้าเยอะต่อวันนะครับบอแลนด์เนี่ยบอแลนด์จะมีโค้ดเซ็นทรัลพิสูจน์ได้ดีเลยว่ามีคนเข้าไปดาวน์โหลดทุกวันมันยังไม่ตายเลยนะเดียวกันนะครับก็ทำเป็นอะไรครับบอแลนด์จะกวนทีหนึ่งคือทำเป็น EXE แทนนะครับพิสูจน์ว่ามันเจ๋งจริงดังนั้นคุณทำได้ไหมคุณทำได้เนี่ยคราวนี้เว็บเซิร์ฟเวอร์เราก็ใช้ได้หมดนะครับอาเช่อะไรนะคือทุกยี่ห้อเราใช้ได้หมดเพราะว่า CG เขาเรียกบางคนชอบเรียกตรงนี้ครับว่าเขาเรียกตรงนี้ว่า CGI เลยนะครับหรือไม่ก็เรียกว่า iSappy ครับเรียกนี้หรือไม่ก็ nSappy CGI ย่อมาจากอะไรครับ Common Gateway InterfaceบางคนเขียนCGIเป็นภาษาแล้วให้เว็บเซิร์ฟเวอร์มันแปลไม่ใช่แปลนะมันคอมไพล์แล้วรันแต่เราเขียนเป็นภาษาเดียวส่วน iSappy หมายถึงเรามีเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรครับอินเทอร์เน็ต iSappy เขาอย่างเดียวแต่เราคิดว่าเซิร์ฟเวอร์จะต้องเป็นอะไร IS เท่านั้นไงส่วน nSappy ก็คือเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นอะไรครับสมัยก่อนนะก็คือ Netscape บางคนบอกว่ารู้จักแล้วว่าแล้วก็จะมี 3-4 อย่างที่ทำได้นะครับหรือไม่ก็ทำเป็น DSOบางคนทำเป็นอะไรนะดีมอนเลยลูกดีมอนนะฮะดีมอนก็คือทำเป็นอะไรที่ไปรันอยู่ใน Apache เลยเราทำได้นะครับแต่ต้องเป็นชุดเดลไฟใหญ่เดลไฟอันนี้ทำไม่ได้นะครับโอ้ยยังไม่ install เลยวะเนี่ยโอเคไหมครับคราวนี้เรามาดูเราแตกขยายตัวนี้ออกไปครับก็คือว่าเราจะทำเดี๋ยวเราทำนะครับเราทำ CGI ธรรมดาก่อน CGI ธรรมดาก่อน
ต่อไปพอเสียธรรมดาเสร็จเราไปทำอะไรครับเราอะไรครับเราก็ทำเว็บอะไรครับเว็บโบรกเกอร์เสียธรรมดาคุณจะทำเป็นเว็บแบบเบสิกอะแต่เพื่อเข้าใจภาพรวมของการทำเว็บก่อนว่าเว็บจริงๆแล้วทำไม่ยากนะครับไม่ยากก็คือสามารถเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาพ่นบนเว็บได้เลยพวกดาต้าเบสอย่างเงี้ยกรอกแล้วเดินทางไปมาทำได้ไหมบนเว็บได้ทันทีนะครับเว็บโบรกเกอร์คืออะไรครับเว็บโบรกเกอร์คืออะไรเว็บโบรกเกอร์ก็คือเขาเรียกว่ามัลติเทียร์จริงๆครับมันมีอะไรบ้างเว็บโบรกเกอร์ก็คือเอาแอปเซิร์ฟเวอร์ที่คุณทำบวกกับดาต้าเบสอะไรครับเซิร์ฟเวอร์บวกอะไรนะบราวเซอร์ไม่ใช่บวกกับเว็บอะไรก่อนเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วบวกกับบราวเซอร์อะไรครับบราวเซอร์บวกกับ XM นะครับบวกหลายบวกก็เกินคือเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราเรียนมาเอาเว็บเซิร์ฟเวอร์มาต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เราเพราะเราเรียนไปแล้วเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมันเรียนเว็บเซิร์ฟเวอร์ไงแล้วก็บราวเซอร์แล้วก็ต่อกับ XML ที่เราทำโอเคไหมครับอย่างเงี้ยก็คือกลายเป็นเว็บอะไรครับเว็บโบรกเกอร์ทันทีก็คือเอามัลติเทียร์คือคุณทำเนี่ยขึ้นอะไรขึ้นเว็บแต่จะทำตัวนี้ไม่ซึ้งนะถ้าไม่ทำตัวนี้ก่อนไงเลยต้องมีลำดับว่าผมต้องสอน CGI ก่อนแล้วค่อยมาเว็บโบรกเกอร์ถ้าจากเว็บโบรกเกอร์เราก็จะมาดูตัวนี้ครับก็คือเว็บอะไรครับเว็บเซอร์วิสอีกรอบนึงแต่คราวนี้เราทำเว็บเซอร์วิสที่อะไรครับที่เป็นอะไรโดยการเอาโปรเจกต์ที่คุณทำแล้วอะมาคอนเวิร์ตหรือถ้าไม่คอนเวิร์ตก็ทำเล่นๆหลอกๆอีกสักทีกันลืมที่คนผิดพลาดไม่ได้ทำแต่คุณก๊อปปี้ไปแล้วนี่หน่อยใช่ไหมคุณก็น่าจะลองดูหรือไม่เราก็เอาเว็บเซอร์วิสที่เราทำแล้วครับมาคอนเวิร์ตให้กลายเป็น CGI หรืออะไรครับ DLL แล้วทำไมครับแล้วรันเลยโอเคไหมครับที่อาจารย์บอกตัวเว็บโบรกเกอร์เนี่ยหมายถึงว่าเอาตัวแอปพลิเคชันที่เราเขียนในที่เป็นเอาแอปเซิร์ฟเวอร์ที่คุณทำแล้วไปปะทะกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ไงแล้วก็ใช้ XML นะครับคือใช้คอมโพเนนต์ครอบอีกทีให้มันออกมาเป็นก็คือจะกลายเป็นโปรแกรมรันอยู่บนเว็บครับเช่นคุณต้องการให้ผู้ใช้กรอกใช่ไหมครับแต่กรอกยังไม่ลงนะกรอกในโลโก้เขาก่อนในเบราว์เก็บอมในเบราว์เซอร์เขาก่อนพอกดแล้วค่อยแอปพลิเคชันกลับไปที่ไหนกลับไปที่แอปเซิร์ฟเวอร์คุณนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ทำแบบให้คนนอกใช้นะครับเขาหมายว่าให้บริษัทใช้ไม่ใช่คนนอกคราวนี้สูงสุดมันก็จะมีพอเว็บเซอร์วิสเสร็จเราจะไปดูนี้ที่เป็นแอปที่เป็นมัลติเทียร์ครับต้องเขียนว่าแอปเว็บเซอร์วิสที่เป็นอะไรนะมัลติอะไรมัลติเทียร์แล้วเราก็มาตามด้วยเว็บอะไรครับเว็บสแนปเว็บสแนปก็คือเว็บอะไรครับเว็บแอปพลิเคชันนั่นเองเว็บเบสแอปพลิเคชันแต่เป็นอินทราอะไรครับอินทราเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่มีใครเอาเว็บแซนด์ไปทำเป็นผมไม่เห็นเอาเว็บแซนด์ไปทำเป็นโปรแกรมข้างนอกเลยมันต่างอะไรกับตัวเว็บโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ผมก็เห็นนะครับไม่ค่อยมีใครเอาไปทำข้างนอกเอามาทำเป็นโปรแกรมในบริษัทคือว่าจริงๆเว็บแซนด์กับเว็บโบรกเกอร์นี่ก็ไม่ต่างมันก็เป็นคู่ลูกคู่ลูกชิงต่อกันเสร็จปั๊บผมก็จะไปสอนสิ่งที่ต้องมาที่โหลไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะไม่สนใจอื่นเลยก็อินทราเว็บนะครับเว็บทราเว็บเวอร์ชัน8นะครับก็คือทำไมครับแปะบนเว็บอะครับถ้าลูกค้าบอกให้เอา production control ทั้งตัวขึ้นเว็บแล้วคุณเป็นผลเขียน ASP.net ชาติหน้าเสร็จจริงๆแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าให้คุณอินเข้าเว็บผมก็จะบอกว่าโอเคผมกล้าทำเพราะทำไมครับมันเหมือนเขียนโปรแกรมมันมีแบบเคยเจอเว็บที่ช่องเป็นร้อยๆแล้วมันโปรเซสยากๆไม่อย่างนั้นนะถ้าผมทำด้วย ASP.net ผมตายนะครับโอเคเดลไฟจะทำด้วย ASP.NET แดกๆได้แต่จริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้หรอกครับตอนเวลาจริงๆมันจะใช้ไม่ได้เลยเพราะมันรับแค่ 1.1 ครับผมมีวิดีโอ ASP.NET ที่สอนที่ไปสอนที่อื่นนะครับผมอัดไว้เขาก็บอกขอไปเผยแพร่เขาบอกได้ก็คืออัดว่าเคยได้ผ่านตามาแล้วไงเคยได้เห็นความโสมมของมันมาแล้ว1รอบนะครับเป็นหลักฐานให้ดูให้ลูกค้าดูว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้กันแน่นะครับถ้าลูกค้ารับสปีดก็ไปครับอินทราเว็บ8นี่ก็จะแก้ปัจจุบันเนี่ยครับอินทราเว็บมันมีเวอร์ชัน9แล้วเวอร์ชัน9มันเจนอะไรครับ ASP. อะไรครับ net นั้นผมจะไปเรียนทำไม
เวอร์ชัน8มันเจนอะไรครับมันเจนแต่ Java อย่างเดียวไงแต่เวอร์ชัน9มันเจน2อย่างเลยมันให้เลือกเลยว่าจะเจนเป็น Java หรือจะเจนเป็น ASP หรือจะเจนเป็น ASP.NET นั่นแปลว่าก็ไม่ต้องเรียนแล้วเงี้ยเรียนทำไมอ่ะตัวนี้แค่695เหรียญเองครับไม่แพงนะครับพูดง่ายคือถ้าต้องบริษัทต้องการทำเว็บแล้วคุณไม่อยากจะเหนื่อยกับการเขียนสคริปต์ก็แนะนำ Intel Web 8โอเคพออินเทอร์เว็บเสร็จเรามาดูทันหรือเปล่าเรามาดูอินดี้ครับอินดี้มันมี9กับ10นะครับเขียนไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเขียนระหว่างเขียน9กับ10พร้อมกันเลยว่า9เป็นยังไง10เป็นยังไงนะครับเราจะมาดูวิธีการเขียน TCP IP server ของตัวเองวิดีโอที่ผมมีแล้วนะแต่ผมหาไม่เจออยู่ที่ไหนนะครับมีเจ้านึงเรียกไปสอนอินดี้ตั้งแต่ทั้ง3วันเลยครับสอนอย่างเดียวเลยคืออินดี้นะครับคงคลั่งมากเลยบ้าแต่อินดี้อย่างเดียวนะครับก็น่าสนใจนะครับอินดี้เนี่ยโอ้ยไม่เสร็จอีกแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราเอางี้ระหว่างที่มันกำลังยังม่วนอยู่กับ install เราไปดูของ7ก่อนดีกว่านะครับทุกคนเข้าเดี๋ยวไฟ7 SC ก่อนครับวิธีการทำเหมือนกันเดี๋ยวเราจะทำเลยเดี๋ยวไฟทั้งหมดเหมือนกันแน่เลยไม่ต่างหยุดหนังก่อนผู้ใช้เยอะๆไม่กลัวนะครับเราสามารถสัสเพนก็ได้ครับสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ได้เพื่อรีเซ็ตเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับคือการทำเว็บเลยบางคนบอกผมแอนตี้ IIS มากขนาดแหมไม่ยอมใช้มันเลยเหรอนะครับ IIS เนี่ยครับคือตัวปัญหาไม่ใช่ที่ .net รู้ไหมปัญหาของ .net คือ IIS นะครับ IIS มันช้ามันอ้วนมันโดนแฮกเป็นประจำนะครับมันคือทาร์เก็ตของความหมั่นไส้ทั้งหมดที่มีโดนอยู่เรื่อยเลยครับเบื่อที่สุดครับซิตามีมันรับประกันเลยครับว่าโดยทั่วไปแล้วมันเป็นทั้งไฟวอลนะมันเป็นตัวมันเองเป็นหลายอย่างเมลเซิร์ฟเวอร์ FTP เซิร์ฟเวอร์เราสามารถกดเซตอัพเข้าไปดูแลอะไรครับเข้าไปดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์เราได้ว่าเปิดสิทธิ์ผ่านชื่ออะไรช้าเว้ยมันถ่ายหนังอยู่นะปั๊บนะดูใช่หรือเปล่าพัดด้วยนะครับเข้าไปเลยผมตั้ง1233แล้วก็พอจะตามชื่อพาสเวิร์ดได้ไหมรู้สึก123123นะผมบอกให้ทั้งห้องตั้งพร้อมกันใครที่ติดตั้งใหม่ก็ต้องใส่พาสเวิร์ดใหม่ถูกไหมครับผมสามารถเข้าไปคอนฟิกเกอร์ได้ว่านะครับผ่าที่รันชื่ออะไรโดยดีฟอลต์จะชื่อ CJ ขีดบินนะครับใครๆก็รู้จักดีหน้าแรกหน้าดีฟอลต์คืออินเด็กซ์หน้าอะไรคืออะไรก็จะแอคทีฟกี่นาทีก่อนที่จะปิดนะครับอยู่ในโหมดอะไรจะรันแบบเป็นแบ็กกราวด์หรือนอร์มอลหรือเทอร์โบนี่ก็คือเร็วสุดๆนะครับส่วนใหญ่เทอร์โบใช้กับอะไรครับลืมบอกเทอร์โบใช้ในองค์กรแบบอินทราเน็ตอ่ะคุณเขียนโปรแกรมแต่คุณอยากใช้เบราว์เซอร์แล้วคุณอยากใช้นี่ก็คืออินก็คือใช้เทอร์โบไปเลยใช่ไหมครับใช้แบ็กกราวด์ดีไหมได้ทั้งนั้นแล้วตั้งคอนฟิกก็ใช้คือแมเนจเมนต์มันเขียนด้วย C ครับเป็นภาษา C สคริปต์สามารถสร้าง virtual host ได้ชอบตรงนี้ก็คือสามารถเพิ่ม virtual host เข้าไปว่ามีชื่ออื่นด้วยนะครับอาจจะพิมพ์ในองค์กรเป็นชื่อมั่วๆแล้วเข้ามาได้นะครับมีหลายอย่างที่ดีแต่ที่ผมชอบคือมันตัวมันเล็กไงนิดเดียวคราวนี้ทุกคนครับก่อนที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยช่วยประตูนี้หน่อยเถอะห้อง C ครับ C ทำนี้คุณอะมีห้องชื่อ CGI ขีดบินหรือเปล่าถ้าไม่มีช่วยสร้างหน่อยมันไม่ได้สร้างให้นะครับแล้วในนั้นมีอะไรบ้างให้ทุกคนช่วยลบทิ้งหน่อยถ้ามีมันมีของชั้นหน้านี่ครับแป๊บเดียวครับในห้องชื่อซิทามิต้องมีเสียขีดบินครับซิทามิไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะคนที่ต้องภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เป็นภาษาสันสันสกฤตครับแปลว่าอายุยืนหรือไม่มีตันอะไรนะไม่ตายสักอย่างนี่แหละไม่ตายภาษาสันสกฤตมันก็อยู่ในแอดมินนะครับเดี๋ยวอ
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน่ใจเหมือนกันมีหรือเปล่าเปลี่ยนพอร์ตมีเงินจ่ายเหมือนกันเอาทุกคนสร้างผ่านนะครับที่ใจหิบินคราวนี้งานทั้งหมดคุณทำคอมไพล์สิซัวคุณต้องคอมไพล์เป็น EXE Radio L ใช่ไหมมาทิ้งที่ผ่านไหนครับมาทิ้งที่ผ่านนี้คราวนี้ผมขอพูดถึงเรื่องเบสิกของการทำเว็บก่อนครับเอาเริ่มเลยนะครับเอายังเข้าเดลไฟล์ครับปิดทุกอย่างไปปิดอะไรนะปิดนั่นไปก่อนแป๊บนึงทำเว็บเราเริ่มนี้ครับไฟล์ครับนิวครับแล้วเลือก other ครับเราจะมาดูตรงนี้ครับมันจะมีหัวข้อชื่อว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันที่หน้านี้เลยที่หน้านิวเนี่ยมันจะมีหัวข้อเว็บเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันอยู่ข้างล่างนะครับบางคนก็เรียกเว็บที่จริงมันต้องเรียกเว็บเซิร์ฟเวอร์เอ็กเทนชันนะแต่มันแบบมันทำอีกีได้มันเลยเรียกซะเว็บเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันเลยคุณคงไม่อยากใช้เว็บดีบักเกอร์แล้วเพราะเดี๋ยวก็ต้องมานั่งถอดออกอีกหลุดอันนี้ใช้กับพวกอย่างอื่นเท่านั้นนะครับคราวนี้มันมีคอร์สแพลตฟอร์มใช่ไหมไม่เวิร์กเพราะนี่มันเป็น Delphi 7 SE มันแกมันมีเช็คไปงั้นแหละครับจริงๆไม่เวิร์กเลยต้องเอาออกครับคราวนี้บางคนใช้ Apache ใช่ไหมเราสามารถสร้าง Apache ที่เราก็เลือกถ้าเป็นชุดจริงนะชุดใหญ่เราสามารถเลือก Apache แล้วทำอย่างนี้ได้นะครับแต่อย่าเพิ่งทำเป็น DLL เดี๋ยวผมสอนวิธีคอนเวิร์ตทีหลังเราเรียกเป็นอะไรก่อนครับ CG อะไร CGI stand alone ก่อนเลยครับเพื่อเป็นตัวโดดๆเดียวๆก่อนก็ขึ้นแบบนี้ด้านล่างเลยฮะ web server application ครับอย่าติ๊กคอร์สแพลตฟอร์มคอร์สแพลตฟอร์มมันใช้สำหรับ Wi-Fi 7 Enterprise จริงๆคราวนี้รู้ไหมครับว่าตรงนี้คืออะไรจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือ data module ธรรมดาแล้วปะคอมโพเนนต์ก้อนเดียวชื่อว่า web dispatcher ก็คือบางคนบอกว่าเฮ้ยตายหาผมมี data module เสร็จหมดแล้วผมทำไงดีผมต้องมาทำ web module เพื่อ data module ผมบอกมันไม่ต้องถ้าคุณมี web module คุณมี data module อยู่แล้วคุณเสียดายที่เขียนไว้ไงไอ้พวก method ดูโน่นดูนี่เป็นคุณไม่อยากจะเอามานั่งเขียนในเว็บอีกแล้วคุณก็ปะคอมโพเนนต์ก้อนเดียวนั่นแปลว่าถ้ามี data module เพียงแค่ปะคอมโพเนนต์ชื่ออะไรครับชื่อว่าดูเออเลอร์ชื่อว่าเว็บดิสแพชเชอร์เท่านั้นแหละแต่ถ้ามันจะกลายเป็นเว็บมอดูลทันทีนะครับแต่ถ้ามันเป็นเว็บมอดูลอยู่แล้วคุณสามารถทำไมครับดับเบิลคลิกได้เลยข้างในจะมีให้คุณใส่ว่ามีผ่านอะไรบ้างในเว็บอะครับเอาทุกคนดับเบิลคลิกก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรเดี๋ยวมันดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะเป็นหน้าๆเลยว่ามีกี่หน้านะครับในหนึ่งเอสในหนึ่งเอสอีจะมีกี่หน้าก็ได้ครับคราวนี้ดูก่อนคุณสงสารแล้วแฟ้ม HTML ผมมาจากไหนอาจจะมาข้างนอกก็ได้แต่คนทั่วไปชอบทำนี้เขาจะเอาเอ็กเอียครับทำไมรู้ไหมเอ็กเอียเนี่ยนะทำเป็นคอมเลยเคยจำไหมครับไฟล์นิวทำเอ็กเอียเลยที่เป็นคอมแล้วเอาเว็บเราครับเอาเว็บเราไปเรียกมันแล้วคุณบอกถ้าคุณทำเป็น DLL ตัวแฮงคุณก็ไฟล์นิว ActiveX แล้วไปเรียกคอมออบเจกต์แล้วก็ให้ DLL คุณไปเรียกมันไงถ้ามันแฮงเว็บคุณก็ใช้ไม่เป็นไรยังหน้าด้านอยู่อีกใครมากลัวป้อนหมดแต่เราจะไม่ตายเพราะว่าเราไปทำไมครับก็คือเอาเทคนิคมาประกบกันนะครับก็รู้สึกผมก็ว่าขึ้นบางทีแบบคนเยอะๆมันตายทำไงดีก็เนี่ยวิธีเดียวที่บอกคือเอาขนทั้งอย่างอันนั้นมารวมกันคราวนี้ในการทำเว็บอะครับเราก็ไปหน้าสนใจหน้าเดียวคือหน้าชื่อว่าอินเทอร์เน็ตหน้าเดียวเลยตอนนี้ทุกคนคอนเซนเทรตมาที่หน้าอินเทอร์เน็ตหน้าเดียวหยิบทุกคนครับอันนี้อย่าแปะลงไปนะตัวนี้เขามีไว้เพื่อทำให้ data module คุณน่ะกลายเป็นเว็บ module ตัวนี้ไม่มีผลอะไรกับหน้านี้ถ้าแปะลงไปมันจะด่ามั้งมันจะบอกว่าไม่ได้เพราะมันพวกเดียวกันเนี่ยแปะไม่ได้คุณจะแปะตัวนี้ครับคอมเมนต์ตัวนี้คืออะไรวะโทษแปะตัวนี้ก่อนครับชื่อว่า page producer
เพจนะครับเพจโปรดิวเซอร์คราวนี้ที่เพจโปรดิวเซอร์คุณจะเข้าไปเขียนคุณมันมี property ชื่อว่า HTML doc ครับเห็นไหม HTML doc เนี่ยมันจะมีว่าที่ HTML doc ให้คุณคลิกเข้าไปแล้วสามารถเขียน HTML ได้เลยพอจะมองเห็นไหมเนี่ยผมจะเขียนแล้วนะครับลองทดสอบเล่นก่อนนะครับอันนี้เป็นไอเดีย HTML ก่อนเราตบท้ายด้วยอะไรนะตรงนี้คุณคงไม่ใช้ HTML editor หรือใช้อะไรก็ได้ที่ชอบอะครับดีวิเวอร์อะไรกุ๊กกิ๊กอะไรแบบนี้ครับสวยๆมาเขียนอันนี้เราไม่ต้องการสวยต้องการเน้นคอนเซปต์เท่านั้นคอนเซปต์คอนเซปต์อ่านยุ่งครับเขาจะมีเฮดดิ้งนะครับเอาทุกคนเฮดดิ้งหน่อยก่อน HTML doc เพจโปรดิวเซอร์ลงยังเนี่ยครับ HTML doc แล้วก็คลิกเข้าไปมันจะเป็นแล้วบอก welcome อะไรนะครับWelcome to my website to my Delphi website อีกตัวหนึ่งเฮ็ด2 The time now is แล้วโคลอนอย่างนี้ครับป้ายใหม่แล้วใส่คำว่า sharp time ลงไปแล้วก็ทับเฮดอะไรนะทับอะไรเฮดอะไรเฮด2พอทันนะจะชัดหน่อยที่จริงไอ้โปรเจคเตอร์ผมมีระบบซูมพิเศษด้วยนะดูยากจังเล็งจังเลยโอเคก็คือแบบนี้เป็นเบสิกธรรมดาจริงๆต้องสวยกันนี้ไม่ใช่เว็บแบบมาไล่สีสันและอารมณ์แล้วก็ไปใช้ตัวที่ผมให้คุณตัวนั้นจำได้ที่เมื่อกี้ผมโชว์อยู่เมื่อเช้าอ่ะที่ DFM มันเป็นเอดิเตอร์ที่ดีมากๆเลยใช้ง่ายนะครับไม่ค่อยเลี่ยงมากย้ายได้ตามสบายก็นั้นทำออกมาตัดมาแปะยังได เว็บเจ็บๆทำดาต้าเบสต้องเว็บแบบนี้เดี๋ยวดูครับเอาแบบง่ายๆก่อนเป็นไอเดียเลยคุณเอาดาต้าเบสไปขึ้นเว็บให้ผู้ใช้สั่งซื้อใช่ไหมก็แก๊กแก๊กตู้มเงี้ยได้ทันทีนะครับโอเคครับกดโอเคกดโอเคปุ๊บมันก็จะเก็บทันทีใช่ไหมโอ้ยใหญ่ไปเว้ยเราก็มา normal จิ๊บแดงต้องอย่างนี้เลยไม่มีระบบมีคอนโทรเบสิกแล้ว escape ตรงไหนวะโอเคครับเมื่อกี้ผมทำมันนั่นก็คือเราเขียนนี้ใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปว่าอันนี้คราวนี้ปัญหาคือหน้านี้อ่ะครับพอเปิดมาปุ๊บเราอยากให้ทุกคนเจอหมดเลยเป็นหน้าแรกใช่ไหมคุณก็ต้องไปทำหน้าสักหน้าหนึ่งคือเพิ่มหน้านะครับคุณก็ดับเบิลคลิกที่เว็บบอร์ดอยู่ตรงเนี้ยแล้วใส่ไปแล้ว1แล้วนะหนึ่งหน้าตัวครับบางคนไม่ชอบเขียน HTML ก็จะไปอ้างไฟล์ข้างนอกไฟล์ HTML ไฟล์ครับข้างนอกก็ได้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่เสียต้องไปทิ้งที่ห้อง CGI bin นะอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับบางคนชอบเขียน JavaScript หรือ VBScript ก็สามารถแจมได้เลยนะครับสามารถใช้ VBScript หรือ JavaScript ได้นะครับผมถามว่าถ้าเกิดจะเก่งอย่างเงี้ยจะทำนี้ต้องมีอะไรต้องมีคู่มือ HTMLreference สักเล่มหนึ่งอยู่ข้างตัวถูกไหมด้วยโปรแกรมมิ่งนี่เองคุณสามารถพ่น HTML ซีซัวได้เคยเจอไหมเดี๋ยวพ่นซีซัวลูกเล่นได้ไงความสามารถไม่อยู่ที่ตัวพ่นที่ตัว HTML ความสามารถอยู่ที่โปรแกรมคุณแต่ว่าจะลูกเล่นพ่น HTML อะไรเคยเจอไหมครับลูกค้าขอไปนี้หน้าตาเปลี่ยนอย่างนี้ลูกค้าไปก็โปรแกรมมิ่งเราสามารถจะแบบต่อมั่วๆได้ต่อมั่วๆได้คราวนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะโชว์ดูให้ดูนิดนึงเราก็ใส่เข้าไปเมื่อกี้ผมไอ้ตรงนี้เรียกว่า action editor นะครับคลิกขวาตรงนี้มันจะเรียกว่า action editor นะครับเราก็เพิ่มเข้าไป1 action ครับทุกคนเพิ่มเมื่อกี้เข้า action editor ก่อนเพิ่มเข้าไป1 action
ื่อกี้เพิ่มมาอย่างหนึ่งแอคชั่นใน action editor double click แล้วเข้าไปในคลิกเข้าไปในหน้าใช่ไหมคราวนี้หน้านี้ครับหน้าแรกตัวเนี้ยขอตั้งชื่อว่า default ให้ default เป็น true ถ้าเขาเปิด exe เรามานะเปิดโปรแกรมมาปุ๊บหน้าไอ้ producer ตัวเนี้ยจะเป็นหน้าแรกที่พ่นทันทีโอเคไหมครับผมก็เลยให้ default ไปเลยนะครับ default เป็น true แต่ผมตั้งชื่อหน้าก่อนหน้าผมชื่อนี้ครับ welcome หน้าผมชื่อว่า welcome มันจะแปลว่า slash welcome ให้เลยพิมพ์เพราะ welcome เฉยๆครับแล้ว enter มันจะใส่ทับ welcome ให้ต่อมามันถามว่าใครเป็นคนพ่นครับใครเป็นผู้พ่นใครครับ producer คือใครก็คือเพจ producer นั่นเองอ้าวทวนใหม่ตกลง1หน้าคือ1เพจโปรดิวเซอร์ใช่ไหมใช่ป่ะเชิญคุณเขียน HTML เองตามอะไรครับตามอัตราสายจะไปตัดชาวบ้านมาใช่ไหม2คุณต้องไปดับเบิลคลิกตรงนี้เพื่อเข้าตรงนี้แล้วเพื่อเป็น1แอคแล้ว1แอคชั่นคือ1แล้ว1หน้าแล้วคุณต้องตั้งชื่อหน้าอะไรเพาะๆก็ได้อย่างเช่นหน้าตอนยินดีต้อนรับก็จะหน้าชื่อทับเวลแล้วครับเวลคัมแล้วโปรดิวเซอร์คือบอกว่าใครเป็นคนอะไรครับพ่นจบแล้วแค่นี้แหละแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับคุณก็ไฟล์ทำไมครับเซฟออกก่อนแต่อย่าเซฟที่นี่เซฟที่คลาส201เห็นไหมภายใต้เว็บเบสชัวร์คราวนี้ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ครับอันนี้มันคนละเรื่องกับที่ไม่ใช่เว็บเซอร์วิสครับอันนี้ก็คืออะไรครับ CG อะไร CGI ครับเว็บเบสครับแต่เป็นเปลี่ยนชื่อ CGI แล้วนะเราตั้งชื่อตัวนี้ว่าอะไรครับ mycgi เฉย mycgi เฮ้ย mycgi 1ว่ะดูนิดนึง mycgi 1ส่วนโปรเจกต์ชื่อว่า my นะครับ mycgi อย่าเปลี่ยนชื่อนะให้เหมือนกันเดี๋ยวพิมพ์ URL ไม่ถูกดูนิดนึงตั้ง mycgi 1โปรเจกต์ชื่อตั้งชื่อ mycgi เล็กใหญ่ก็ทั้งนั้นแหละชื่อสําคัญแล้วก็เซฟเลยครับเห็นมั้ยครับอันนี้เป็นแบบเบสิกแล้วที่คุณรู้แล้วว่าคุณจะทำหน้าสวยได้ไงนะครับหน้าสวยที่แบบพ่นพุ่งออกไปเป็นหน้าแบบปุ้งแล้วมันไม่ได้มี HTML มันพ่นแบบตามอัจฉริยะต่อ HTML ได้ตามอะไรครับอารมณ์ฉันเพราะคุณเคยเล่นแบบนี้วันนี้วันคิดมากมันก็เปลี่ยนหน้าเดี๋ยวมันจะเล่นลูกเล่นบ้าบอเปลี่ยนได้ตามอะไรครับสนุกสนานเลยคุณดูเว็บบอลแลนด์นะครับเว็บบอลแลนด์นี่นะไม่เหมือนกันทุกวันนะครับแล้วแต่ประเทศเข้าไปก็มีรูปร่างไม่เหมือนกันนะครับมันก็คงจะเปลี่ยนไปตามอะไรเนี่ยรูปแบบของมันนะครับมันเก่งจริงๆนะมันมีอยู่หน้าเดียวนี่แหละแต่ไปหลายรูปแบบจริงๆนะเพราะมันเป็นโปรแกรมนะครับบางคนไม่รู้เนี่ยเป็นเว็บมันเป็นโปรแกรมนะครับอันนี้ดูก่อนเราก็เป็นโปรแกรมเหมือนกันหนึ่งนี่เพอร์เพเซอร์คือหนึ่งหน้าถูกไหมหนึ่งหน้าต้องเป็นหนึ่งแอคไรแอคชั่นแอคชั่นต้องเป็นหนึ่งแหละหนึ่งชื่อหนึ่งชื่อต้องเป็นหนึ่งคนจำง่ายเลยโอเคไหมครับคราวนี้คุณก็ทำไมห้ามต้องห้ามรันเลยรันจะดำๆคุณต้องบอกว่า project option ครับให้พ่นไปที่ห้องเดียวเท่านั้นคือห้อง output ครับ output เรียกพ่นไปไหน exe คุณอ่ะต้องพ่นไปต้นที่ c ทำนี้ cgi ขีดเลยครับขีดอะไรขีดบินเท่านั้นฝากช่วยมาตรงนี้หน่อย c c ทำนี้ c ขีดบินเดี๋ยวถึงเดี๋ยวตอนนี้ถ้าคุณไปทำเป็นถ้าคุณทำเป็นเว็บเซิร์ฟกลับไปแก้แค่เว็บเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวกลับไปเทอร์โบเดลไฟล์2006ใช่ไหมมันก็ต้องทำแบบนี้เพราะเป็น CGI เหมือนกันนะครับดังนั้นเราหัดทั้งคู่แล้วก็ได้รู้ว่าเกิดอยากใช้7ก็มาดูตรงนี้ว่าคุณต้องพ่นไปที่ไหนเท่านั้นโปรเจกต์ออปชันใช่ไหมแฟคทอรี่ต้องพ่นไปที่ CGI คิดบินแล้วทำไมครับกดอย่าง default นะ default ดีอีคุณไปหมดเลยนะเอาเฉพาะโปรเจกต์นี้เท่านั้นแล้วคุณก็เซฟโปรเจกต์นี้ให้มันอย่าลืมหน่อยว่าอย่าลืมไปที่นั่นแล้วคอนโทรล F9 ครับแปลว่าคอมไพล์ใช้ยารันเรียบร้อยแล้วครับหน้าที่คุณคราวนี้ก็คือเมคชัวร์ที่ทำนี่มันรันอยู่ใช่ไหมเปิด IE ขึ้นมาเลยครับไม่ต้องออกเน็ต Cancel ก่อนมันไปไม่ได้อยู่แล้วเน็ตคุณก็พิมพ์ HTTP ครับมาแล้วจะรันแล้วตะตะสแลสแลสโลโก้แหละครับโลโก้โฮสต์ทับ CGI ขีดเลยนะบินทับโปรแกรมของเราชื่อว่า mycgi ใช่ไหมครับแต่อย่าจุดดอก .exe นะ
เดี๋ยวยูเซอร์ตกใจครับบอกว่าแล้วว่าเว็บหน้าแรกมันก็ exe แล้วตกใจตายพอดีก็ปล่อยไปเลยมาซีใจเฉยทับเวลอะไรครับจำได้ไหมทับเวลอะไรครับทับเวลคำไงเพราะเวลคำคือหน้าที่คุณต้องการใช่ปะมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับ welcome to my dear file website the time now is แม่ขึ้นมาเลยมีใครบ้างไม่ขึ้นไม่เซฟชื่อผิดก็ต้องอะไรสักอย่างนึงชัวร์ใช่เพราะนี่เป็นหน้า default ไงถ้าคุณไม่พิมพ์ welcome ขึ้นไหมขึ้นเพราะตอนผมเพิ่มหน้านี้ผมบอกว่ามันเป็นหน้า default ตั้งแต่ต้นแล้วถ้าผมไม่ทับ welcome ก็ได้ครับดูนะเวลาไม่กินเพราะยังไม่ได้แทนข้าวโอเคครับบอกว่าเอาดาต้าเบสมาแทนมาเลยได้นะครับก็ที่จริงผมไม่เชื่อในระบบ ASP.NET หรือว่า ASP หรือว่าบ้าอะไรเพราะผมเจอแบบนี้นะลูกค้า2คนสั่งพร้อมกันครับออเดอร์สับกันออเดอร์สับกันออเดอร์คนนี้ไปอยู่คนนั้นออเดอร์นั้นไปอยู่คนนี้แปลกอ่ะมันมีแบบออเดอร์มันสั่งเร็วมากออเดอร์สับกันเฉยไปบอกอะไรว่าเซสชั่นมันดูแลให้กูไม่ถูกผมใช้เดต้าเบสหรือยั่วอะไรกันวะออเดอร์สับกันส่งของผิดลูกค้าด่าอะไรครับโอ้เซสชั่นมันตีกันเป็นไปได้ไงใช้อยู่ตับปีตชาติไม่เคยเป็นเลยแล้วผมทำอะไรกับมันก็ไม่ได้นะนานๆเจอทีนะเลยไม่เชื่อมันซะเลย back to basicหนังหยุดก่อนทุกคนขึ้นหมดแล้วนะต่อไปคุณเห็นชาร์ปไทม์ไหมเราต้องแทนค่าไอตัวชาร์ปไทม์นี่ให้เป็นเวลาของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่เวลาของเครื่องลูกนะเราจึงทำแบบนี้ครับแล้วก็ไปที่เพจโปรดิวเซอร์มันจะมีอีเวนต์ชื่อว่า on แทน tag on html tag ครับดับเบิลอะไรครับดับเบิลคลิกอันนี้เบสิกก่อนเลย if อะไรครับ if tag settingif tag string ที่เราต้องการค่าเฮ้ยใช้คำสั่งนี้ดีกว่าครับผมรู้คุณเขียนตัวใหญ่ตัวเล็กกันเซผมเลยใช้ same text แล้วกัน same text ไม่สนใจตัวเล็กถ้า same text tag string ตรงคำว่า time sharp อย่าสน sharp ต้องไม่สนนะครับจำได้ไหมว่า html เรามีคำว่า sharp time อยู่ผมไปแทนค่าผมทำเป็นถ้า same text tag string เท่ากับ sharp ไอ้เท่ากับ time ใช่ไหมครับ then ผมจะ replace อะไรครับreplace text ด้วยอะไรด้วยเวลาของเครื่องเราเลยวันที่ด้วยไหมครับก็คือเขียนว่า date time อะไรครับ true เลยครับ true string แล้วใส่คำว่า now ลงไปเลยครับ now ก็คือตอนนี้ดังนั้นถ้าเรา control F9 มันจะ compile ใหม่ใช่ไหมแล้วคุณดูในคุณรีเฟรชเบราว์เซอร์เลยครับคุณจะเห็นทันทีว่ามันจะบอกว่าเวลา30ในวันที่30 11 ของโลกเวลาเวลาจะไม่เดินต่อไปนะครับลืมไปคุณต้องปะคุณต้องมี JavaScript มาเลยนะแล้วก็ให้มันรีโหลดไงใช่ไหมครับดูโค้ดถ้านาฬิกาจะรีเฟรชได้เองต้องมี JavaScript แล้วต้องอยู่ในเฟรมของมันเองทำเฟรมให้มันรีเฟรชว่าเฟรมได้การทำเว็บมีคอมโพเนนต์เสริมไหมครับมีมันชื่อว่าทีอะไรไม่รู้เป็นอยู่ในเว็บไซต์ครับดาวน์โหลดฟรีมีคอมโพเนนต์ช่วยแบบตีตารางให้อะไรให้เยอะๆไม่ใช่เพราะแค่นี้นะครับอันนี้เป็นแค่เข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วเดี๋ยวคอมโพเนนต์ก็ช่วยมาพ่นแทนเรามี table producer มีอะไรเยอะแยะไปหมด mp3 producer เคยเจอไหมครับคลิกลิงก์มาเล่นหนังคลิกลิงก์อะไรแบบนี้มันทำนี้ได้เลยเราไม่ต้องมาทำเองนะครับเดี๋ยวก่อนทำครับทุกคนมีใครไม่รีเฟรชบ้างก็ต้องมีเวลาโผล่มาถูกไหมต้องกด f5 ก็รีเฟรชหน้านี้คราวนี้เราก็อยากจะเอา database เราครับที่เราเป็นไฟเบิร์ดใช่ไหมพุ่งไปโชว์บนเลยครับพุ่งไปโชว์บนเว็บเท่ๆให้ผู้ใช้คลิกแล้วก็ทำไมโชว์โปรดักต์ได้เลยฟึ๊บไปบนเว็บเลยโอเคไหมครับ
คราวนี้มาดูครับผมก็ต้องไปเปลี่ยนหน้านิดนึงครับทุกคนดูมาดูวิธีการเปลี่ยนแท็กนิดนึงกับ HTML ใหม่ครับซูมหน่อยซูมนิดนึงให้ใหญ่เป็นพอสมควรใหญ่มากผมขอเพิ่มอะไรครับผมสงสัยว่าหนังมันจะอัดเป็นแบบนี้หรือเปล่าวะเนี่ยนะผมจะอัดไม่ได้เสียวว่ะไม่เป็นไรแต่สักแค่นี้พอไหวไหมผมจะขอเพิ่มนะครับเพิ่มอะไรครับเพิ่ม URL ขีดข้างล่างว่าจะไปไหนผมขอบอกว่า A นะครับมาดูคำสั่งแบบ basic ก็พอไม่ต้องเป็น image นะครับเฉพาะต้องการขีด URL ว่าขอดู database หน่อยก็เขียนว่า A คือ anchor ครับทอดสมอแล้วก็ตบท้ายด้วยคำว่าทับ A ทำไมอย่างนี้แต่ A เนี่ยมันจะมีวรรคแล้วเขียนว่า hypertext reference ว่าจะไปไหนนะครับแล้วเขียนว่าเท่ากับแล้วก็ตามด้วยที่จะไปครับเป็นโค้ดอย่างนี้ต้องขยายให้ดูชัดๆอย่างนี้มันจะเป็นนี้เป็น2โค้ดนะครับ A วรรค hypertext reference แล้วก็ทับโคลอนนี้คราวนี้คุณจะเขียนแบบนี้ครับว่าเขียนงี้ว่าครับ CGI ขีดเลยนะขีดเลยครับขีดบินโปรแกรมคุณชื่ออะไรนะ My CGI แล้วทับอะไรครับทับ1ผ่าชื่อว่า data list อ้าวเฮ้ยกลับมาแล้วที่จริงมันโดยทั่วไปเขาชอบทำกันแบบนี้ครับคือบางทีก็ทับๆแต่ผมเขียนแค่ทับเดียวจริงๆก็ได้นะได้ครับแล้วผมเขียนภาษาไทยตรงนี้มั้ยแสดงรายการสินค้าอะไรเงี้ยภาษาไทยแล้วเนี่ยลงตรงบนหน้าจอเราจะมีอะไรนะจะมีขีดเส้นใต้ชื่อแสดงรายการสินค้าให้อยู่แล้วเราก็บอกว่ามันจะมี CGI bin มา CGI ให้เป็นจะเรียกให้เป็นเดฟเฟรนซ์ส่วนใหญ่ถ้าเราทำไปอินค่าเนี่ยนะครับผมเจอในบริษัททั่วไปนะมันทำขาวดำหมดเลยครับเพราะมันเสียเวลาโหลดไม่อยากเสียเวลาโหลดกราฟิกมันต้องการแค่ data อย่างเดียวไงผมเห็นว่าโปรแกรมบ้าแล้วขาวดำหมดเลยมีแต่แบบจอขาวจั่วมีแต่ช่องกอกๆๆเก็บหมูขี้กันแดดนะครับก็เขาบอกว่ามีกราฟิกมันช้างแล้วโคตรเชยเลยดิบๆเลยมีแค่สีอย่างเดียวกับช่องโอเคไหมครับอ่ะแล้วเราก็กดโอเคใช่ไหมคราวนี้เราไปดูลองกด Ctrl F9 แล้วเราไปเปิดในเว็บดูก็จะเห็นครับ Ctrl F9 เลยเปิดในเว็บดูครับรีเฟรชหน่อยสิมันก็จะต้องโผล่แบบนี้แสดงรายการสินค้าใช่ไหมคุณก็เอาเมาส์มาคลิกเฉยเลยที่แสดงสินค้าแล้วหวังว่ามันจะไปมันก็ไม่ไปถ้าคุณใช้ IIS มันจะบอก Server Error 500ไม่บอกบ้าเลยแต่ถ้าเป็นเสื้อที่ทำมิมันจะไรครับกูเฉยกูไม่ไปเพราะไม่มีที่ไปเพราะเฉยไม่มันจะมีต้องไปผ่าชื่ออะไรครับใช่คุณมียังอ่ะยังกูต้องสร้างขึ้นมาถูกไหมอีกหนึ่งแอคอะไรแอคชั่นใช่ป่ะโอเคไหมครับไม่มีที่ไปจริงๆด้วยไม่ร้องอะไรใช่ไหมมีปัญหาคุณก็ไปทำไมครับอีกหนึ่งแอคนะดับเบิลคลิกอ่ะคุณครับขออีกหนึ่งแอคชั่นแอคชั่นนี่ชื่ออะไรครับ Data อะไรผ่านอีโฟชื่อ Data Listไม่ต้องทับนะคุณเขียนได้เลยมันก็ทับไปเองครับห้ามไปหน้า default สิเพราะหน้า default มันได้แค่หน้าเดียวใครเป็นคนพ่นอ่ะกระจูจะเสียไม่มีคนพ่นอย่าเพิ่งทำครับคนพ่นปล่อยไปก่อนคนพ่นปล่อยไปก่อนบางคนชอบมาเขียน TRTD เพื่อต่อ table แล้วเลื่อน shade อะไรเงี้ยไรสาระยกเว้นเจอ table บ้าๆครับต้องต่อเองเช่นอย่างนี้อย่างนี้มาสเตอร์อยู่บนลูกอยู่ล่างนี่เที่ยวนะต้องต่อเองซะแล้วอย่างนั้นต้องเป็นมือเลยครับSuper SQA HTML ปอหรอกเอาหนังสือมาดูแล้วดูมันมีตัวอย่างให้ดูว่าต่อยังไงนะครับเว็บไซต์ที่ผมไปเรียน HTML เนี่ยก็คือเว็บไซต์ชื่อ w3school.com มาสอน HTML แล้วมีตัวอย่างให้ดูหลายรูปแบบนะครับอ้าวแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องการ database ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณทำ database ธรรมดาเนี่ยมันจะกิ๊กก๊อกมันจะไม่โหลดบาลานซ์ไงถูกไหมครับ
พราะอย่าลืมสิครับลองคิดดูดีๆนะถ้าคนเข้ามา500คนแล้วมาสั่งเว็บเราพร้อมกันเนี่ยคุณจะต่อซีควอพร้อมกันซีควอคุณเลือดขึ้นหน้าแน่ๆเพราะอย่าลืมว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ต้องรันก่อนถูกไหมแล้วทุกคนก็วิ่งเข้าไปหาซีควอหมดแล้วซีควอก็รับรีเควสต์มันพร้อมกันหมดกลายเป็นว่ามีคนคอนเนคต์500คนเสมือนอยู่ในบริษัทซึ่งมันตายแน่ๆเราก็เลยต้องสเกลแอปพลิเคชันเราโดยการไปต่อกับแอปเลยครับแอปโซแทนแต่ถ้ามันเป็นบริษัทเดียวกันมันต่อได้ในวงเขาจะใช้ดีคอมก็ได้ใช้ซ็อกเก็ตมันก็ตลกอ่ะมันอยู่ในบริษัทเดียวกันต้องมีสิทธิ์เข้าอยู่แล้วผมก็อาจจะใช้แหละครับเปลี่ยนใจไป Data Snap ใช้แหละครับใช้ดีคอมก็ได้นะครับอันนี้เราทำเว็บเราต่อนี่ใช่ไหมแล้วทำไมครับบอกไปเลยเซิร์ฟเวอร์เนมชื่ออะไรเลือกเลยว่าอะไรโปรดักต์อะไรครับตรงนี้เลยหรือถ้าใครไม่มีแอปเซิร์ฟเวอร์ต้องทำไมนะต้องเล่นวิธีการอะไรครับรันแอปเซิร์ฟเวอร์ไว้1ครั้งเพื่อลงทะเบียนใช่ไหมหรือไปต่อเครื่องคนอื่นแต่ถ้าเป็นไปได้กรุณาไปต่อ database ที่อื่นนะครับไม่ใช่มาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้มันเพราะซิตามิมันก็อยู่แล้วต้องมาวิ่งวนหาเดลิเบตตัวเองต้องไปขอส่วนบุญจากเครื่องอื่นไม่ใช่บนเครื่องอันใดหนึ่งก็ได้ครับอันใดหนึ่งก็ได้แล้วก็คอนเน็กเป็นทูพอหรอกมันจะมีอันที่คุณทำเองอันที่คุณก๊อปปี้ผมไปมันเลยได้คนละเบอร์ไงก็ผมทำเป็นสามอันแล้วมันก็สับสนของใครวะสามอันเนี่ยก็เป็นสามถ้าคุณรันตัวไหนตัวนั้นก็จะเป็นแม่ล่าสุดนะครับเพราะมันชื่อเดียวหมดเลยอันนี้เดี๋ยวก่อนคอนเทนต์มันทูยังครับมันทูแล้วต่อไปคุณก็ปะอะไรครับคิดว่าทำบัตรเทียร์แล้วกันนะปะอะไรครับปะก็ปะคลานดัตเซ็ตอีกครับใช่ป่ะเขาจะเช็คบองใครเอ่ยมองรีโมทเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับก็คือดีคอมนั่นแหละกาจีนังเห็น provider name ทีนี้เรากลัวว่า data จะเยอะเกินไปเดี๋ยวจะทนทรมานผมก็จะมาดูคำสั่งนี้ครับ firebird มีคำสั่งนี้จำได้ไหมที่ select เลยครับ first อะไรดี first 50ดอกจันครับชื่อ form แฟ้มชื่ออะไรproduct order by product อะไรครับไอแรง ID ตัวของคุณต้องสะกดให้ถูกต้องครับเพราะคุณเขียนตัวเล็กไปแล้วหรือเปล่าถ้ากรอบ database ผมไปแล้วก็คงจะต้องเป็นตัวใหญ่ first 50เพราะว่ามันจะดึงมา50 record แล้วตัดทิ้งไปเลยครับที่เหลือนี่คือคำสั่งที่ดีมากเลยไฟเบอร์2เปลี่ยนแล้วนะครับมีคำว่าลิมิตแล้วแบบไมเอสแกลมาอยู่ท้ายแทนอยู่ตรงก้นอยู่ตรงหัวเขาบอกว่ามันดีกว่าผมว่ามันไม่ดีนะเคยเจอไหมครับ first 50มันมีตรงนี้ครับ first 50 skip 200เคยเจอไหมก็คือว่ากระโดดข้ามมา200แถวก็แล้วเอามาเจอ50แล้วเขาต่อไปผมบอกว่าไป250สกิปอีกเท่าไหร่โอ้มันเก่งนะผมสามารถไปเทียร์หน้าได้แต่ขี้เกียจเขียนว่าเอาแค่นี้พอ Flexible 50 A ก็พอดอกจันฟอร์มนี้ผมลดจำนวนแถวลงเหลือแค่50แถวถูกไหมครับแล้วผมก็อะไรครับ Active ไปแล้วเปิดแล้วคุณก็ไปต่อเซิร์ฟเวอร์ตัวที่ไม่ถูกแล้วแบบนี้ไปต่อเซิร์ฟเวอร์ไหนเซิร์ฟเวอร์คุณเองอ๋อไม่ได้ต่อเซิร์ฟเวอร์ไหนเลยเอาเครื่องตัวเองนะครับดรอปแล้วเลือกเลยต้องเห็นของตัวเองสิจะจับเวลาตอนคิดเล่นมันเห็นนะครับตอนนี้ถูกตัวคือคุณไม่ได้มองตัวที่คุณทำเองนะครับอย่างแอปเซิร์ฟเวอร์คุณแต่คุณไม่ได้มองโปรไวเดอร์ไงแต่เซิร์ฟเวอร์คุณไม่ได้มองแต่ดาเซตมันจะร้องคุณตั้งนี้ยังรีโมทเซิร์ฟเวอร์โปรไวเดอร์เนมคอมมานด์เทคแอคทีฟไปทูแล้ว SQL command take active เป็น true ตามลำดับ
คุณคงคิดว่าผมต้องมาต่อ TDTR เพื่อไปเป็น Table เองเขาบอกไม่ต้องในหน้าอินเทอร์เน็ตเรามีคอมโพเนนต์เฉพาะการครับมันชื่อว่า TDataSetTableProducer ครับทุกคน TDataSetTableProducer นำมาจริงเอ๊ะทุกคนปิงเครื่องผมได้ไหมเนี่ยปิงชื่อกู๊ดไกด์ได้ป่ะทุกคนครับชื่อมันยาวนะ Dataset Table Producer เขียนไปเมื่อมือตายเลยเปลี่ยนชื่อเป็น DSTP ครับทุกคน DSTP มันชื่อมันยาวอ่ะ Dataset Table Producer ที่เขียนนะตั้งชื่อว่า DSTPส่วนใหญ่ถ้าคุณโปรดิวซ์หน้าไม่เป็นคือแบบอยากจะหาที่มันเป็นเทมเพลตอ่ะมันมีนะครับเป็นคอมโพเนนต์แจกเต็มเลยอะไรนะทีอะไรโปรดิวเซอร์เต็มไปหมดเลยเพื่อการพ่นเฉพาะกิจนะครับฮะหน้าอินเทอร์เน็ตนะครับหน้าอินเทอร์เน็ตแต่ Set Table Producer ถามหน่อยแต่เซตเทเบิลเซอร์จะไปหยิบ Data มาจากใครครับก็ต้องหยิบ Data มาจากใครอ่ะคลานอะไรคลาน Dataset น่ะสิเปลี่ยนแคปชั่นเป็นภาษาไทยให้ผู้ใช้เห็นภาษาไทยเนี่ยว่ารายการสินค้าครับรายการสินค้าในสต็อกว่าแบบแคปชั่นให้ชิดซ้ายก็ได้ตรงกลางก็ได้เอาเป็นแคปชั่นมันอยู่บนอยู่แล้วนี่หว่าช่างมันครับโอเคไหมอ้าว DSCP ตกลงมองใครครับมองใครอ๋อหรือไป Data Set Table Producer ก็คล้ายๆกับ Producer ครับมันเป็นรูปของ Producer แต่หน้าที่มันคือหยิบ HTML มาจาก Table แล้วมาพ่นใส่หน้าเบราว์เซอร์ให้เลยแต่คุณทำไมนะคุณทำไมคุณให้มันมองใส่คลาสเดต้าอะไรครับคลาสเดต้ามันจะบอกว่าต้องการกี่แถวใช่ไหมครับแต่ถูกล็อกกี่แถวนะ20แถวมันก็น้อยไปเปลี่ยนเป็น50แถวก็ได้แล้วแต่อย่าพึ่ง20แถวพอแล้ว20แถวพอเอ๊ะ data มี50แถวแต่โชว์กี่แถวนะ20แถวอ่ะคราวนี้ทุกคนดับเบิลคลิกที่ DSTP ครับมันจะขึ้นแบบนี้อันแหน่แบบนี้ก็ไม่ตกใจเลยเห็น data เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเท่ไหมเท่ไหมนี่คือ data ที่โชว์ที่ไหนครับที่โชว์ที่หน้าจอที่จะเห็นที่หน้าจอตอนมันโชว์ทุกคนช่วยเปลี่ยน border เป็นเบอร์1หน่อยครับไม่ใช่ไม่ใช่ละ R เว้ยเบอร์1กดแท็บหน่อยนี้มาเห็นว่าจะวาด border ให้เลยมั้ยไม่ต้องวาดเองเซลล์ padding 0แล้วกันคนที่ไม่ชอบขอบเยอะด้วยเซลล์ spacing 0ก็จะแคบลงเลยทันทีดับเบิลคลิกที่ data set table producer DSTP ขึ้นแบบนี้สวยไหมสวยไหมแต่เดี๋ยวครับเราจะภาคไทยไหมเนี่ยถ้าถึงคอลัมน์มา product id underscore ก็รู้ว่า database field ชื่ออะไรก็จะน่าเกียดถูกไหมมีใครหลับคลิกแล้วเงียบบังไปขึ้นไม่มีเลยทุกคนครับช่วยดูที่ Product ID นะครับคลิกที่ Product ID หน่อย F11 ครับภาคไทยหน่อยเถอะอะไรครับ Title ครับช่วยภาคหน่อย Caption เป็นอะไรครับนี่เลยภาษาไทยรหัสสินค้านี่เป็นกันแบบนี้เลย Product Name อะไรครับ F11 ชื่ออะไรชื่อสินค้าเปลี่ยนสีได้ก็ดีนะครับช่องต่อไป on hand ก็เลยครับคงเหลือเกรดเกรดไม่ต้องพังนะพังใจเกรดนะผู้จัดจำหน่ายโอ้กลายเป็นไทยหมดแล้วนี่ไทยหลาเลยเท่มีอะไรทำแม่งไหมตรงนี้มีไหมครับ
ทำแม่งตรงไหนทำแม่งกันแน่คุณดูคงเหลือสิมันชิดซ้ายยังไงล่ะจ๊ะไม่ใช่เทคนี่พี่เงินตัวเลขต้องชิดขวาก็สามารถปรับที่ on hand ใช่ไหมครับ F11 อะไรนะ alignment เป็น center left right ต้อง right สิครับเห็นไหมครับชิดขวาหมดแล้วเห็นยังเด็ดไม่เด็ดไหมบางคนบอกผมอยากได้คอมมุ่งคอมม่าต้องไปที่ฟิลเตอร์แล้วไปใส่ display format sharp comma sharp sharp ฟิลเตอร์จำได้ไหมฟิลเตอร์ก็แปลว่าไปจัดในดาต้าเบสได้เลยนะครับเปลี่ยนสงเปลี่ยนสีก็เชิญนะตรงหัวมีสีไหมเช่นรหัสสินค้าคอลัมน์หน้าสีเหลืองนะครับใช่ไหมไปโปรดักต์ ID นะเปลี่ยนสีนะครับอะไรนะ background color เลือกไปเลยสีเหลืองเหลืองทั้งหัวไตเติ้ลเปลี่ยนสีไหมเอาลิเกไปเลยหัวทิวเฮ้ยมันขาวหัวทิวโอ้ยน่าเกลียดสีบนหน้าจอโชว์ไม่ได้หัวม่วงฟอนต์แดงฉันให้บีจีคัลเลอร์มีให้เลือกแค่นี้เราใส่เอาไม่ใช่16มันดับเบิ้ลคลิกแล้วแต่งได้อีกคือเมื่อไหร่เจอสีในเดลไฟตกใจว่ามีสีแค่นี้ต้องดับเบิ้ลคลิกลงไปมันจะมีให้เลือกเจ้าสีสเปกตรัมเชิญเลยผมมีสีประจำบริษัทด้วยนะครับมันออกสีนี้เห็นไหมสีประจำบริษัทออกสีนี้สีประจำบริษัทแอดก็ตั้งไว้เลยแล้วก็มาโอเคใช่ไหมนี่แล้วก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่ะเอาเฮ้ยหน้าจอผมโชว์ไม่ได้อ่ะตายเลยโชว์ไม่ได้อ๋อบั๊กเดลไฟหรือเปล่าวะมันต้องโชว์เป็นอ๋อในเว็บถูกแล้วครับต้องโชว์เป็นแบบนี้ในเว็บอะไปดูในเว็บชาวบ้านแล้วก็มันลอกเข้ามาแล้วกันคือโปรเจคเตอร์เนี่ยในนี้ผมสวยนะแต่โปรเจคเตอร์มันทำพังหรือมันโชว์ไม่ได้งั้นเอาเบสิกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะตลกนะครับอย่างนี้กันใช่ไหมแค่ไหมแค่ไหมคิดเส้นเกินไปไม่เข้าใจอ๋อก็นี่ไงเซลล์สเปซซิ่งอะครับถ้าสีก็จะกว้างเห็นไหมปรับได้เคยเจอไหมวิดสัก 90% มันก็จะหดได้สามารถบอกว่าเซลล์แพทได้อีก3อันนี้มันเล่นได้หลายรูปแบบนะครับมันจะมี1 2 3แล้วแต่เบอร์ครับต้องดูว่าแบบชอบแบบไหนนี่ก็สวยนะเนี่ยมีตีประกอบทุกคนครับปิดแล้วครับปิดแล้วสนุกพอแล้วตรงนี้คราวนี้คุณก็ต้องไปไหนแล้วลืมไปแล้วสิมันจนลืมไปหน้าเดต้าลิสต์โดยด่วนครับจำแอคชั่นนี้ได้ไหมใครเป็นคนพ่นดาต้าลิสต์ใครเป็นคนพ่นใช่ DSTP พอที่พอ get concept อย่างอ๋อมันมูอย่างนี้เหรอไม่มีอะไรเลย DSTP อะไรครับ DSTPก็บอกหน้าแรกเพจโปรดิวเซอร์เป็นคนพ่นหน้าที่2ทับดาต้าลิสต์เป็นคนพ่น DSTP เป็นผู้พ่นคอนโทรล F ล่ะเชิญเปิดเว็บดูได้เลยครับคอนโทรล F9 หรือตัวโปรเจกต์นี้คอนโทรล F9 ครับก็คือตัวเดียวกันเฮ้ยมันจะไม่เท่นะมันจะเท่ตรงนี้ถ้าคอลัมน์นี้ครับมันมีอะไรรู้ไหมขีดเส้นใต้ไงบางคนชอบทำปุ่มรู้ไหมพี่ชายเราชอบทำปุ่มผมเกลียดปุ่มด้วยกันเพราะปุ่มเวลาคลิกเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนสีมันไม่ได้บอกคุณว่ากำลังจะเดินทางไปไหนถูกไหมแต่ถ้าคุณใช้เป็นขีดเส้นใต้มันเท่กว่าเพราะว่าเวลาคลิกมันปั๊บมันจะบอกสีว่าตัวนี้คุณเคยคลิกไปแล้วไงปุ่มมันไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมครับบางคนถ้าเด็กที่เรียนแบบเขาจะชอบแบบอะไรรู้ไหมเอาตัวเนี้ยมาต่อให้เป็นรูปไอคอนบ้าบอลแล้วแต่ครับเราสามารถที่จะทำบ้าทำบอกับตัวเนี้ยหมดเคยเจอไหมตรงที่เป็นฟอร์มอีกฟอร์มนึงตรงที่เป็นฟอร์มอีกฟอร์มนึงเพราะคุณสามารถรีเพรสที่ HTML เนี่ยนั้นถ้าคุณอยากจะทำอันนี้เป็นจริงๆไปเปิดคู่มือเสือที่เอาสีเทียบผมมันแล้วคุณจะเล่นได้หนักข้อเรื่อยๆจาก HTML เห็นไหมมันไม่หนักที่เดียวแฟนมันหนักที่ผมเขียน HTML ไม่เป็นจ
แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเขียน HTML เนี่ยถ้าปรุงไอ้ตัวฟิลใดฟิลหนึ่งของตัวนี้เพื่อให้มันคิดได้เนี่ยมันจะต้องเอาฟิลมาไปวางไว้ละครับคือเคยเจอไหมครับเคยเจอแบบนี้นะคุณเข้าเว็บใช่ไหมแล้วก็มีช่องขาวๆตรงนี้ครับเต็มไปหมดเลยแล้วให้ผู้ใช้กรอกแบบ1 1 3 3 5 5 2 2เนี่ยแล้วกดเก็บแล้วเบราว์เซอร์หลุดหายไปแล้วด้วยเดี๋ยวกลับมานะมันจำได้หมดไปอยู่ตรงไหนบ้างเคยเจอแบบนี้โปรแกรมมิ่งมันต้องทำแบบนั้นได้ใช่ไหมเราก็สามารถจะทำอะไรครับโปรแกรมมันเอาไว้เก็บไงคุณเข้ามาเว็บไซต์ผมสร้างค่าในเซฟหมายเลขคุณแล้วจดว่าคุณอยู่เข้ามาแล้วแต่คุณไม่คอนเฟิร์มผมในดาต้าคุณอยู่คุณกลับเข้ามาใหม่ผมเช็คว่าเมื่อกี้คุณเพิ่งล็อกอินในเทเบิลดาต้าเบสผมเอาเทเบิลที่เคยสร้างกวาดคืนคุณใหม่ดาต้าอยู่หมดเลยที่กรอกไม่มีการหายโอ้โหทำให้ยังจำได้เลยบอกว่าใช่ผมจำคุณกี่วันแบบโอ้โหไม่มีคุกกุ้งคุกกี้ที่เครื่องลูกมีแต่ดาต้าเบสที่เครื่องแม่แล้วพอโผล่มามันจำได้หมดว่าลูกค้าผมก็บอกว่าเอางี้ว่าตายไปกลับมาให้อยู่ช่องเดิมทำได้หมดเพราะมันโปรแกรมนี่ไงพวกนี้ผมสามารถแทนค่าด้วยอีกอินพุตบอกแล้วมีชื่อโดดเด่นเป็นอะไรก็ได้นะครับเก่งขนาดนี้เลยแต่เดี๋ยวก่อนเอาตรงนี้รอก่อนผมต้องรีบขีดซะแล้วนะขีดเส้นใต้ก่อนใช่ไหมเพื่อให้รู้ว่าจะไปไหนโอเคนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการแทนค่า HTML ตัวนี้กันเรามาดูดูนะครับตรงหน้าไม่ใช่ตรง DSCP ทุกคนดูครับ DSCP ครับเอาตรงที่อื่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวผิดคิวสินค้าไหนก็ตามเป็นสีแดงอันนี้นะเล่นลูกเล่นนะสินค้าไหนก็ตามเป็นสีแดงให้เป็นสินค้าเกรด A ครับสินค้านั้นจะมีขีดอยู่ตรงไหนไม่ใช่จะมีสีที่คอลัมน์แรกครับพิสดารกว่าคนอื่นอาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้เอามั้ยเอ้ยเป็นสีแดงกับพื้นสีแดงทันทีดีมั้ยแต่เฉพาะสินค้าที่เป็นเกรดเท่านั้นนะครับเกรดนั้นที่ DSCP มันจะมีอีเวนต์ที่ชื่อว่า on format sale อะครับมาดูดี on format sale ดับเบิลคลิกเลยครับเราสามารถจะเปลี่ยนทุกอย่างได้หมดว่าจะ display HTML บ้าบอคอแตกอะไรแม้ตั้งทำฟอร์มอยู่ในเทเบิลยังทำได้เลยครับสุดยอดมากครับผมไม่เคยทำขนาดนั้นเอาทำยิ่งโชว์ได้ดูครับผมจะแทนค่าคอลัมน์นะครับผมเช็คนี้ ifเอ้ยผมเช็คที่ค่าเดต้าเซตดีไหมค่าเดต้าเซตนะครับเอาแล้ว field by name ครับเกรดครับเป็นสตริงครับเท่ากับเกรดเลยนะ A เกณฑ์เอาแล้วครับมาแล้ว if column นั้นเอ้ยเช็ค2ครั้งว่ะเท่ากับอะไรครับคือผมสนใจคอลัมน์เดียวคือคอลัมน์ไหนคอลัมน์ศูนย์ที่จะเปลี่ยนสีโอ้ยโทษถ้าสินค้าผมแอนดีกว่าว่ะแต่อิฟซ้อนอิฟทำไมไม่พอเขียนอะไรมาเขียนล่างถ้าสินค้าผมเป็นเกรด A และคอลัมน์เป็นคอลัมน์แรกคือคอลัมน์ศูนย์นะครับเดนผมจะเปลี่ยนสีทันทีครับผมจะเปลี่ยนละผมบอกว่าเฮ้ยงั้นขอให้พื้นเป็นสีแดงผมก็ BG color เท่ากับสีตัวนี้เป็นสีอะไรครับตัวเนี้ยเป็นสตริงนะครับต้องเขียนไว้เลยว่า red อย่างนี้นะถ้าสินค้าผมเป็นเกรด A และคอลัมน์เป็นเบอร์0ขอให้พื้นเป็นสีอะไรครับแดงคือเราสามารถจะฟอร์แมตบ้าบอแล้วก็ได้จริงๆเรายอมหมดเลยครับยอมหมดแล้วกดคอนโทรลอะไร F9 เฮ้ยลืมไปถ้าคุณเป็น if ในภาษา Pascal ต้องมีวงเล็บ2ตัวครับใช่ไหมถ้ามี2เงื่อนไขในภาษา C ต้องมีวงเล็บตลอดภาษา Pascal จะมีวงเล็บเฉพาะเมื่อมี and เท่านั้นif เราไม่ต้องมีวงเล็บตลอดเหมือนภาษา C แต่ต้องมีวงเล็บถ้ามี and คอนโทรลเลยนะ F9 แล้วเปิดเบราว์เซอร์ดูครับจะเป็นอย่างนี้ทีรีเฟรชสินค้าไหนก็ตามที่เป็นเกรด A จะเป็นสีแดงอ้าวเฮ้ยทำไมไอ้บ้านนี่มันจะเป็นสีแดงด้วย
ไม่สงสัยหรือเพอเอ้ยมันเกรด A ตอนไหนพอดีครับเกรด A ตอนบอลแลนด์พอดีเลยแต่คุณลืมบอกว่าไม่สนใจแถว0ไงแถว0คือแถวอะไรครับโรคุณต้องไปเขียนเพิ่มนิดนึงว่าเฮ้ยมันไฮไลท์แต่ต้นเลยว่ะต้องมาเขียนตรงนี้ว่าอะไรครับแอร์เล็กนะแอนเซลโรมีไหมมีครับข้างบนอ่ะตัวแปรนี่ไงเซลอะไรนะเห็นเซลโรไหมแอนเซลโรอะไรเอ่ยมากกว่าอะไรใช่คือไม่สนใจแถว0ไงมากกว่า0ค่อยว่าอย่าเพิ่งว่าตอนนี้ถ้าแถวมากกว่า0แล้วค่อยเล่าเป็น0แล้วเกรด A ใช่ไหมเปลี่ยนสีได้คอนโทรล F9 เปิดเบราว์เซอร์ดู1 2 3เปี้ยงเห็นไหมครับก็คือเราสามารถเล่นลูกเล่นแบบบ้าไปเลยได้บางคนชอบไปต่อเป็นปุ่มเป็นเชิญนะครับเชิญต้องเก่ง HTML อย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนเอ๊ะผมทำเป็นปุ่มได้ไหมได้ครับทำเป็นปุ่มก็ได้คราวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีมาแล้วใช่แต่ผมต้องการคอลัมน์แรกเป็นอะไรครับเป็นขีดเส้นใต้ไงผมต้องทำให้มันกลายเป็นแองคอร์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนขีดเส้นใต้เหมือนตอนรายการสต็อกสินค้าใช่ไหมมันจะมีเงี้ยใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะมีแบบขีดเส้นใต้ผมอยากได้แบบนั้นแต่กับคอลัมน์อะไรเท่านั้นเอาลองเขียนโค้ดเพิ่มเติมตรงนี้ครับอีกเลยนะ if cell column อะไรครับเท่ากับ0 and cell row อะไรครับมากกว่า0คือไม่เอาแถวแรกเดนทำทันทีครับพร้อมๆกันถ้าคอลัมน์เท่า0และแถวมากกว่า0ทุกคนมาดูเซลล์ data ครับเซลล์ data นั้นคือสิ่งที่กำลังจะวาดอยู่บนหน้าจอคือข้อมูลที่มันส่งมาว่าจะวาดคอลัมน์นั้นแล้วอะผมก็ต้องมาเปลี่ยนให้กลายเป็นอะไรนะ a head left ว่าไปไหนถูกไหมแล้วต้องวาดของจริงแล้วก็บอกหน้าที่จะไปจนมันก็ยุ่งตรงนี้ก็ทำแบบนี้ครับทุกคนดูนะผมก็เขียนว่าอะไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมเขียนว่าเซลล์ผมจะ format ใหม่นะครับเซลล์ data ผมจะเปลี่ยนกลายเป็นA อะไรครับ H อะไร H อะไรแล้วต้องเขียนว่าเท่ากับแบบนี้ใช่ไหมแล้วจะมีฟันหนูใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเต็มๆเลยใช่ไหมครับเต็มยศว่าเฮ้ยจะไปไหนวะนะครับแต่ผมอยากจะต่อสติ๊กยังไม่จบบางคนชอบเป็นใจร้อนครับเขียนว่าอะไรเลยไหมเขียนว่าคลาส dataset เอาฟิลมาโชว์ไม่ต้องบวกด้วยเซลล์ data อะไรเพราะมันโชว์คอลัมน์นั้นอยู่แล้วว่าเซลล์ data นั้นคอลัมน์นั้นฉันเขียนว่าอะไรผมก็เลยบอกงั้นก็บอกเซลล์ data ไปแล้วกันไม่ต้องมา field by name ไม่ต้องมาคาด dataset ว่าคอลัมน์ไหนเพราะเซลล์ data นั้นมันคือตัวที่มาให้เราแค่เปลี่ยน format มันจัดไปจัดมาทั้งนั้นเองมาแล้วต้องบวกด้วยเซลล์ data แล้วบวกอะไรจ๊ะบวกอะไรนะบวกด้วยเครื่องหมายนี้ใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่บวกอะไรครับ select เองเออก็คือคุณก็ต้องต่อ html เป็นถ้าทำแบบบอๆเนี่ยนะจำเป็นจะต้องทำ html เป็นใช่ไหมล่ะแต่นี่เป็นแค่พื้นเทคโนโลยีเพื่อก้าวสะพานไปอย่างอื่นครับยังไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นที่เท่กว่านี้ยังบางคนเห็นอย่างอื่นอาจจะลืมตรงนี้ก็ได้นะเพราะมันเท่กว่าแต่เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนเราถ้ารู้เบสิกเนี่ยเราจะเล่นบ้าๆได้แป๊บนึงครับคราวนี้ดูก่อนในนี้ก็ยุ่งนะครับทูโดยเด็ดคุณต้องกระโดดไปหน้าเขาเขียนว่า CGI เลยนะอะไรครับ CGI คิดเลยครับคุณต้องโผล่ไปที่
ทุกครั้งที่ใครคลิกคุณต้องไป CGI ขีดบินชื่อโปรแกรมคุณชื่ออะไร My CGI ถูกไหมครับคราวนี้มาดูหน้านี้ครับผมต้องแอคชั่นต้องมีชื่อว่า Go To ครับผมอยากได้แอคชั่นชื่อว่า Go To แล้วตามนี้อะไรหรือเอาละครับตอนนี้นะครับเทคนิคแบบ Amazon นะครับทุกครั้งที่คลิกตามเรื่อง Amazon มันชอบมีตรงนี้อะไรหรือบ้าบอคอแตกไอ้นั่นเท่ากับที่เท่ากับนั่นผมพาไปหน้านรกคุมไหนก็ไม่รู้ในเว็บมานานนะครับจริงๆมันไม่มีหน้าเลยครับหน้าที่คุณเห็นในเว็บนั้นมันเป็นหน้าปลอมๆจอมปลอมที่เจนซีซัวจากอะไรครับจากคอนเทนต์แต่ดับเบิ้ลคิดดู36ล้านรายการที่มันขายอยู่อ่ะจะเอาหน้าเอาฮาร์ดดิสก์อะไรมาเก็บล่ะโอ้รูปเต็มไปหมดมันเก็บยังไงมันก็ต้องดับเบิ้ลหมดถูกไหมมาสร้างโลกหน้าได้ไหมไม่ได้เราเจนตามเวียนตามกรรมนะครับมีคนเข้าไปบิดทุกวันเลยผมซื้อเดลไฟเดลไฟ4บน eBay ครับราคาถูกมากนะครับรู้สึก100เหรียญเองมั้งคือใจร้อนบิดเร็วที่สุดเลยจริงๆแล้วไม่มีใครเก่งราคานั้นหรอกนะครับมีคนบอกซักเกอร์ให้ราคาเยอะไปเอาเวรเลยมาด่ากูบนเว็บ คือเมืองไทยขายแพงไงผมซื้อถูกมากก็คือไปเซ็นใน eBay ครับเฮ้ยทุกวันเฮ้ยมันต่อไงเนี่ยโกทัวร์เลยหรือใช่มั้ยยังไม่เสร็จนะเท่ากับสวยแล้วคืออะไรหรือเอ๊ะไม่ใช่อะไรหรือต้องมีตัวแปรก่อนนะว่าอยู่ไหนทุเรศอย่าเลยอยู่ไหนมันทุเรศ PD แล้วกัน Product ID อ่ะชื่ออะไรก็ได้นะครับเท่ากับแล้วหยุดครับบวกสตริงอีกว่ายุ่งชิบแปลงกันตรงนี้ก็คือว่าผมต้องต่อด้วยเซลล์เลยนะเซลล์อะไรโอ้ยแล้วบวกด้วยสตริงตรงนี้ไงครับดูยุ่งไหมยุ่งไหมนี่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมทำเป็นรูทีนเลยจะดีกว่าชื่อว่าจำแล้วต่อสติงที่อื่นไงจะได้ไม่เขียนซ้ำๆใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากฝึก HTML ก็ฝึกแบบนี้แบบต่อแบบนี้เลยก็คือว่าผมจะต้องเป็น A head left เท่ากับ Jacket bin my CGI go to อะไรหรือแสดงว่าคุณต้องมีแอคชั่นชื่ออะไรครับถ้าทำแบบนี้ต้องมีแอคชั่นชื่ออะไรอันนี้เป็นเครื่องหมายอะไรหรือเพราะว่าทุกคนรู้ดีทำในเว็บถ้ามีอะไรหรือเมื่อไหร่แล้วอะไรเท่ากับอะไรอย่างเงี้ยโปรนี้แต่ถ้าคุณมีออปชันมากกว่านี้ต้องมีแอนจำได้ไหมเคยเจอเว็บดังๆไหมครับมันจะเป็นแบบนี้ต้องต่อไปเรื่อยๆเช่น http อย่างเงี้ยทับอะไรครับ myweb.com ใช่ไหมมันจะมีอย่างเงี้ยครับทับ go to ใช่ไหมอะไรหรืออะไรนะ name เท่ากับอะไรอะไรอะไรแอนไอ้นี่อะไรนะแอนโค้ดเท่ากับอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบนี้ไหมครับเนี่ยพวกนี้คือพวกอะไรครับเขาเรียกว่าเป็น fat URL ไปดูได้ Amazon eBay Yahoo อะไรบ้าบอทำแบบนี้หมดเลยเฮ้ยลืมไปมันต้องมีชื่อถ้าเป็น eBay ต้องแบบนี้สิอะไรก็ไม่รู้จุดเดียว L ประจำแล้วอะไรครับทับ go to อะไรหรือเท่ากับเนี่ยไปดูได้ eBay ทุกครั้งที่บิดนะครับโปรเซสแต่ละเบสโคตรเร็วมันรู้ได้ไงมันรู้นะครับที่ผมไม่ชอบคือมันชอบมาซ่อนคุกกี้ในเครื่องผมเนี่ยเกลียดที่สุดโอเคไหมครับคุณก็ต้องต่อสติงอย่างเงี้ยเป็นนะครับเดี๋ยวจะจบอะไรเปล่าวะเอเลฟซีจะหยิบบินอะไรต่างๆโอ้ดูอะไรนี่เท่ากับเซลต้าบวกได้สมัยนี้บวกได้เซลต้าถ้าเป็นผมจะไปทำนี่เป็นรูทีนเลยเหรอมั้งใช่ไหมอันนี้ลองทดสอบคอนโทรล F9 ดูแล้วเปิดเบราว์เซอร์อับปิดเบราว์เซอร์ทำไมเนี่ยครับขีดขึ้นมาแล้วเห็นไหมขีดมาแล้วแต่ถ้าไปคลิกมันปุ้งมันก็จะไปดูแต่จะไม่มีหน้าจะไปบอกไปหน้า go to p แต่ว่ามีพารามิเตอร์ชื่อว่า pid product id เท่ากับอะไรครับโอเคไหมครับจำไหมจำไหมนี่พอได้เดียวอย่างนี้เล่นอะไรบนเว็บได้หมดแล้วแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวทำไอ้ตัวนี้คือหน้าถัดไปขึ้นหน้าถอยหลังให้ลูกค้าอยากได้เหลือเกินไอ้เน็กเนี่ยนะนะครับอ
เอ้าถ้าคุณขี้เกียจเขียนนะเดี๋ยวขอผมทำนี้แป๊บเดียวผมขอเปลี่ยนเป็นเมธอดนะที่เป็นฟังก์ชันครับดูนะดูผมนะผมเอาแล้วมาแล้วมาแล้ว make url ใช่ไหมครับ make url แล้วทำไมครับส่งอะไรไปนะส่ง cd เป็นdata เป็นสตริงแล้วกันแล้วรีเทิร์นค่าไปเลยครับลำคาญคือแบบอยากจะแบบเขียนตรงนี้เบื่อแล้วว่าอยากจะทำให้มันกลายเป็นอะไรที่แบบง่ายๆหน่อยจะไม่มานั่งต่อ HTML เบื่อก็สามารถจะสร้างให้พาสคาลทำไมครับย่อการเขียนแล้วลงไปยิ่งเร็วใหญ่เลยกลายเป็นฟังก์ชันชื่อ made URL ถ้าจะดีทำเป็นยูนิตหากินไปเลยแยกออกมาสำหรับคนที่เขียน HTML ไม่เป็นนะครับแบบไม่กระดิกเลยอ่ะเบื่อมากเคยเจอไหมเจดาจะมีคอมโพเนนต์ชื่อว่าเดลไฟฟอร์ม HTML ครับปะอยู่บนฟอร์มนี่แหละแล้วคุณบอกว่าแล้วคุณเอาฟอร์มเนี้ยมันพอสั่งให้ฟอร์มโปรดิวเซอร์มันจะเอาฟ้องฟอร์มที่คุณปะในเดลไฟเนี่ยกลายเป็น HTML บนหน้าเว็บเลยผมไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเขียนแต่ต้องลงเดลไฟก่อนไอ้เจดาก่อนเนี่ยเจดาทั้งชุดผมมีคอมโพเนนต์ชื่อ JV HTML Generator ครับคล้ายๆของมันน่ะปะปุ๊บก็ทําให้กลายเป็นนั่นเหมือนกันนะครับคือขี้เกียจเขียนเนี่ยนะครับแต่คุณอาจจะทำเองอ่ะดูครับคอนโทรลชิปแล้วผมก็ย้ายที่เขียนบ้าเนี่ยโอ้ยแทบจะตรงเนี้ยแหมลำคาญจริงๆบุ้ยทำไมครับเล่นแบบนี้เลยว่าเอาไว้ตรงไหนครับตัดแค่ตรงเนี้ยครับที่หน้าเบื่อออกมาทำไมนะอยู่ตรงนี้แล้วกันวะจะได้ใช้ตลอดไปอ่ะครับคุณป้าเพราะต้องโกทูอยู่แล้วไงเราต้องมีหน้าโกทูแล้วเราก็ใส่ให้มันเลยว่าอะไรนะ resolve เท่ากับเปลี่ยนที่เออจริงๆน่าจะมีตัวนึงนะโปรแกรมเราชื่ออะไรจะได้แบบ flexible หน่อยจะได้เปลี่ยนทั้งชื่อโปรแกรมได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนทั้งผ่าชื่ออะไร action ด้วยไม่เป็นไรนะช่างมันเอาแค่นี้ก่อนเพื่อความง่ายแล้วทำไมครับ cell data ก็กลายเป็นอะไรแทน data แค่นี้เองง่ายผลออกมาก็กลายต่อไปที่ผมว่าเซลล์ data เท่ากับ made URL แล้วใช้ตลอดไปแล้วส่งอะไรครับส่ง data ไปจบเข้าไปต่อในฟังก์ชันออกมาเลยเป็นสิ่งที่ชอบที่ชอบแล้วครับอย่างเงี้ยไม่ต้องเขียนต่อไปลำคาญแล้วก็คอนโทรลเลยนะครับผลที่ออกมาก็น่าจะทำไมนะเซมๆนะครับมันก็ต้องออกมาเหมือนกันมันจะไปไหนใช่ไหมนะครับเราจะไปไหนจะไปนี่โอเคไหมครับพอได้เดียวไหมนี่หน้าสวยช่างมันแต่งได้ HTML เชิญคอนโทรลชิป4มันก็เจ๋งแล้วเสร็จครับเดี๋ยวเบรกก่อนดีไหม